สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทุนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่16มีนาคม2566ครับคุณเปรวศรีเงินนั้นเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าอุ๊งอิ๊งพ่อแม่รังแกฉันก็ขออนุญาตคุณเปรวศรีเงินนะครับในการที่จะหยิบยกบทความของท่านนั้นมาอ่านให้กับสมาชิกช่องถาอินทุนนั้นได้รับชมรับฟังกันโดยรายละเอียดที่คุณเปรวศรีเงินเขียนเอาไว้มีดังต่อไปนี้ครับบอกว่าการเมืองบ้านเราบีบตัวเป็นช่องแคบยิบรอนต้าเข้ามาเรื่อยๆน้ำไปรวมตัวอยู่ส่วนน้ำดับไฟน้ำมันไปรวมตัวอยู่ส่วนน้ำมันจุดไฟก็เป็นไปตามคันลองธรรมชาตินี้นะนับภาษาอะไรกับคนโลกยังแบ่งขั้วเป็นขั้วเหนือขั้วใต้เลยสัตว์ยังแยกเป็นประเภทกินพืชประเภทกินเนื้อฉะนั้นคนในการเมืองแยกเป็นพรรคเทพพรรคมารมันจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติเทพไปอยู่ขั้วเทพมารไปอยู่ขั้วมารว่าไปอีกทีการเลือกตั้งมีส่วนดีอีกอย่างเป็นสารส้มใช้แขวงแยกน้ำแยกขี้ตะกอนให้คนเลือกเอาว่าชอบตะกอนหรือชอบน้ำบริสุทธิ์แต่ที่ไม่เกี่ยวเทพมารแต่เกี่ยวกับความสามัญสำนึกพื้นฐานมนุษย์เห็นอุ๊งอิ๊งจากคลิปตอนไปหาเสียงผมก็ผ่านการเป็นพ่อคนมาเหมือนกันเห็นอุ๊งอิ๊งในคลิปนั้นคลิปแรกอุ๊งอิ๊งสงสารจากคนเคยเป็นพ่อคนจากนั้นก็โกรธทักษิณพ่ออุ๊งอิ๊งเป็นความรู้สึกเกิดต่อเนื่องเป็นพ่อแบบไหนกันอาศัยความรักกตัญญูของลูกแทนที่จะเมตตาแล้วถนอมห่วงใยตับยุยงส่งเสริมให้ลูกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยการตลอดเดินสายไปขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงอ้างเพื่อชาวบ้านรักชาวบ้านแต่เจตนาที่แท้ใช้ลูกเป็นสะพานพาทั้งตัวทั้งวิญญาณพ่อกลับบ้านไม่เห็นแก่ตัวแต่มันยิ่งกว่าเห็นไม่โหดอมหิตแต่มันยิ่งกว่าเลือดเย็นทักษิณรู้ไม่ใช่หรือว่าการตลอดไปขึ้นเวทีหาเสียงนั้นมันเหนื่อยยากตรากตรำขนาดไหนคนปกติทุกวันทุกวันยังแทบรากเลือดแต่นี่อุ๊งอิ๊งท้องไส้ใกล้คลอดเต็มแก่แล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกหรือหลงอำนาจเพื่อตัวเองจนหน้ามืดใจบอดกันแน่ที่ปล่อยให้ลูกสาวซึ่งท้องแก่กว่า7เดือนต้องตากแดดตะกายขึ้นตะกายลงเวทีทั้งเหนือใต้อีสานไม่เว้นแต่ละวันอย่างนั้นแลนสไลด์น่ะมันแลนสไลด์แล้ววันก่อนไม่เห็นหรือนายประเสริฐจันทระรวงทองนั่นน่ะสไลด์ลงมาจากหน้าเวทีแอ้งแม้งคาพื้นไม่แข้งขาหักก็บุญแล้วแล้วไม่คิดบ้างหรือสักวันถ้าอุ้งอิงขณะโยกซ้ายโยกขวาโวกเวกมองมันอยู่บนเวทีเกิดสไลด์หล่นตุ๊บลงมาบ้างทักษิณพจมานคิดสิคิดว่าทั้งลูกทั้งหลานในท้องจะเป็นอย่างไรอยากให้ทักษิณพจมานดูคลิปที่ว่อนตามโซเชียลตอนนี้อุ้งอิงทอดตัวนั่งเก้าอี้บนเวทีหาเสียงพรางเป่าลมปากพูดออกอาการทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งหมดแรงมือคลำท้องเหมือนลูกกำลังทีมในขณะที่นายโอ๊คพานทองแท้ทายาทผู้สืบทอดตระกูลชินวัตรแห่งบ้านจันทร์สองล่าหน้ายิ้มตาลอยส่ออาการโอโซนที่สูดเข้าไปเต็มปอดกำลังดีดเต็มที่นั่งอารมณ์ฟูฟ่องล่องลอยอยู่ข้างๆน้องสาวทักษิณพจมานลองใช้สัญชาตญาณคนเป็นพ่อเป็นแม่พิจารณาคลิปนั้นดูนะว่ารักลูกหรือกำลังจะฆ่าลูกเพื่อตัวเองลึกๆแล้วผมอิจฉาทักษิณพจมานนะที่คุณทั้งสองมีลูกประเสริฐกตัญญูยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพ่อแม่โดยไม่เห็นแก่ความลำบากเหนื่อยยากกระทั่งชีวิตของตัวเองแม้ท้องแก่ใกล้คลอดอย่างที่เห็นก็ตามอุ้งอิงทำหน้าที่ลูกกตัญญูที่ผมขอสรรเสริญขณะเดียวกันขอตำหนิความโหดอมหิตของทักษิณพจมานที่มีต่อลูกลูกประกาศพรรคเพื่อไทยแลนสไลด์310เสียงแต่พ่อยังไม่พอใจบอกต้องแลนสไลด์376เสียงพรรคเดียวตั้งรัฐบาลครองอำนาจประเทศโดยไม่ต้องพึ่งมือสวก็ซื้อเกาะซักเกาะแล้วประกาศตั้งเป็นประเทศจันทร์สองล่าสถาปนาทักษิณเป็นมหาราชาพจมานเป็นมหาราณีไปเลยสิให้เศรษฐาเป็นนายกชลนาถเป็นประธานองคมนตรีแล้วก็ให้ไอ้ไพร่ณัฐวุฒิเป็นขุนเหลือกปากกระโถนทำหน้าที่โฆษกประชาสัมพันธ์ประเทศคอยตะโกนเรียกเกือบใครมาเข้าฝันวะอยากรู้จังตะโกนไปได้310ถึง375เสียงแบบนี้ต้องรีบคิดแผน2เตรียมหาทางลงสวยๆไว้ล่วงหน้าเลยไม่งั้นอายหมาแน่เมื่อผลเลือกตั้งออกมายิ่งประกาศตักญาติพรรคบิ๊กป้อมล่วงหน้าคิดแค่ว่าถ้าพลาดพลั้งจะกระดิกนิ้วเรียกพรรคก้าวไกลก็จะกระดิกหางดิกคลานมาให้ลูกหัวถ้ามันง่ายแบบนั้นก็โมทนาด้วยแต่ผมเกรงว่าหมาฝากเลี้ยงจะไม่เชื่องน้ำข้าวอย่างที่คิดเอาข้างเดียวนั่นล่ะซะมากกว่าเห็นว่าสองมิตรคืนคอกแล้วใช่ไหมสมศักดิ์คุยเล่นการเมืองมาไม่เคยเป็นฝ่ายค้านแต่เมื่อสมศักดิ์กลับไปอยู่เพื่อไทยเพื่อไทยก็อยากไปตีความเข้าข้างตัวเองให้มากนักว่าแบบนี้เป็นลางต้องได้เป็นรัฐบาลแง่ใช่เป็นลางว่าจะแงแกนั่นแหละเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลคสช.มา4ปีเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลประยุทธ์อีก4ปีรวม8ปีเลือกตั้งพฤษภาแทนที่จะได้เป็นรัฐบาลตามฝันกลับต้องเพิ่มคอควายเพิ่มเข้าไปอีกตัวเป็นคอ
คือ4ปีแรกคอแค้น4ปีหลังคอค้านและอีก4ปีต่อจากนี้คอคลุ้มคลั่งทำสถิติเป็นฝ่ายค้านครบรอบนักสัตว์คือ12ปีไปเลยเพราะเมตตาอุ้งอิ๊งผมจะบอกจุดบอดที่สร้างความล้มเหลวให้เพื่อไทยเอาวุ่นอยากแลนสไลด์ได้ใจชาวบ้านเพื่อไทยต้องเปลี่ยนแผนดิสสมองให้หมาทุกตัวในคอกเปลี่ยนสำเนียงเห่าจากโปรแกรมเดิมที่ตั้งไว้ไขลานประยุทธ์นายกโง่8ปีทำประเทศล้าหลังเศรษฐกิจพังบริหารล้มเหลวทำชาวบ้านยากจนคนไม่มีจะกินกู้สร้างหนี้4ล้านล้านเหล่านี้ต้องโลกโปรแกรมนี้ทิ้งไปเลยเพราะยิ่งไปตะโกนแทนที่ชาวบ้านจะชาวบ้านกลับเห็นว่าไอ้พรรคนี้โง่แล้วยังขี้ช้าริษยาหาเสียงแหกตาชาวบ้านก็เห็นทนโทษตำตาว่า8ปีที่ประยุทธ์เป็นนายกถนนหนทางสร้างกระจายทั้งเหนือใต้ออกตกอีสานบนดินลอยฟ้าวิ่งก่ายหัวใต้ดินดำน้ำก็ปูดปราดจนพญานาคตื่นแถมเจาะภูเขาลูกแล้วลูกเล่าเอารถไฟลอดทั้งบัตรลุงตู่บัตรคนชราบัตรลูกเล็กเด็กแดงมีหมดเศรษฐกิจอุตสาหกรรมศูนย์นวัตกรรมการเกษตรการประมงใช้เทคโนโลยี AI ช่วยพัฒนาเป็นรากฐานสู่อนาคตเท่านี้พอประธานจะให้บอกทั้งหมดเพื่อไทยทั้งพรรคต้องมีเวลาอย่างน้อยสักครึ่งเดือนจึงจะพอฟังที่ผมจะรีบให้ฟังสักครึ่งที่รัฐบาลประยุทธ์ทำทั้งหมดถ้าจะหาเสียงดิสเครดิตรัฐบาลประยุทธ์เพื่อไทยต้องใช้โปรแกรมใหม่โดยยกอะไรตรงไหนก็ได้ที่ประยุทธ์ยังไม่ได้ทำให้สังคมชาติในรอบ8ปีแล้วเพื่อไทยจี้ตรงนั้นฟ้องประชาชนไปหามาให้ได้นะยิ่งลักใครว่าแล้วตอนเป็นนายกแต่พอเห็นขืนเศรษฐาที่ชมกันนักกันหนาว่าเป็นนักธุรกิจมากวิสัยทัศน์ออกมาหาเสียงผมว่าช่วยทำให้ยิ่งลักดูฉลาดขึ้นเยอะเลยมีอย่างที่ไหนฟังเศรษฐามาไม่รู้กี่รอบแผ่นเสียงตกร่องอยู่แค่ว่า8ปีประเทศมีแต่ล้มเหลวล้าหลังทั้งที่บริษัทตัวเองก็ประกาศโต้งๆตั้งแต่เปิดมากี่ปี64 65นี่แหละแสนสิริทำกำไรเป็นประวัติการแล้วปี64 65นี่แหละมันรัฐบาลไหนวะใครเป็นนายกบริหารประเทศล่ะนี่แหละการหาเสียงด้วยเนื้อหาตรงข้ามผลประจักษ์ที่เห็นตำตาประชาชนเช่นนี้แทนที่จะทำร้ายประยุทธ์กลับวกกลับทิ่มแทงทำร้ายพรรคตัวเองนี่เห็นแก่ความกตัญญูอุ้งอิ๊งที่มีต่อพ่อต่อแม่หรอกนะจึงบอกให้เอาบุญเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนแผ่นดิสสมองซะอย่าให้โมหะหาเสียงเป็นความจมปลักเป็นแผ่นเสียงตกร่องมันจะอดแรงสไลด์แล้วนี่ผมจะไปวางบินค่าที่ปรึกษาได้ที่ไหนช่วยบอกทีนี่คือสิ่งที่คุณเปรมสิงห์เงินนั้นเนี่ยครับเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่16มีนาคม2566คุณผู้ชมอ่านแล้วคิดอย่างไรนะครับก็สุดแต่ใจแต่ว่าคุณเปรมนั้นเนี่ยได้เขียนให้รายละเอียดเอาไว้เนี่ยให้เห็นภาพที่แจ่มชัดมากยิ่งขึ้นกับสังคมการเมืองในปัจจุบันที่เพื่อต้องการเอาชนะค้าขายด้วยการดิสเครดิตโดยที่ไม่ได้ดูว่าการดิสเครดิตนั้นสุดท้ายแล้วผลจะกลับมาอย่างพรรคตัวเองอย่างไรนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารเนี่ยแบบนี้ก็สามารถที่จะไปติดตามอ่านบทความของคุณเปรมสีเงินได้นะครับที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้นะครับโดยทุกๆเช้าคุณเปรมสีเงินก็จะเขียนบทความดีๆแบบนี้ให้อ่านกันบางครั้งบางคราวนั้นผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำมาเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังกันที่ช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ